ในรั้วธรรมศาสตร์มีอาจารย์ท่านหนึ่งฟังแกพูดแล้วอึ้งเพราะว่ามันช่างโดนใจแต่พูดไปไม่มีใครเชื่อเพราะเขาไม่ยอมเปิดใจพอเทียมสู้แกไม่ได้ก็ด่าเป็นวัวเป็นควายทุกคนเพราะทนความจริงไม่ได้ว่าโดนหลอกมาตั้งนานฟังคำพูดอาจารย์ก็เกิดอาการตาสว่างทันทีสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบ้านเมืองทำไมวุ่นวายสาเหตุเกิดจากอะไรคำตอบนั้นอยู่กับใครทำไมใช่ชายชื่อสมศักดิ์เจียมกฎหมายใดให้แก้อาจารย์บอกให้ยกเลิกไปสลิ่มคลั่งทนฟังไม่ได้เจ้าดาวผู้ชายชื่อสมศักดิ์เจียม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 ธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผ่านมาก็หลายสิบปีแกยังยึดมั่นอยู่ดมการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่แกยืนยันเสนอมาถึงวันนี้หลายคนที่ยังตาบอดรับยาหยอดตาสักหน่อยไหมสถาบันไปทำอะไรยกเลิก112แล้วเขาจะเล่าให้ฟังสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุล